สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนจอ Samsung A20S นะคะหน้าจอแตกจอแตกหน้าจอเป็นเส้นเลยอันนี้ภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะคะจะเป็นลุงๆแบบนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ก็มีที่จิ้มซิมคัตเตอร์ไขควง4แฉกแล้วก็ที่แงะฝาหลังแล้วก็กาวดูนะคะว่าเราจะใช้เวลากันกี่นาทีถอดซิมออกก่อนรุ่นนี้รู้สึกจะไม่ได้ปิดไอ้นี้หรือเปล่าผ่าฝาหลังรู้ว่าผ่าหรือไม่ผ่าแง่ดูก่อนโอเคถึงแง่แต่ตัวนี้ไม่ออกรู้ว่าผ่าฝาหลังฝาหลังเสร็จแล้วเราก็ถอดน็อตได้เลยนะคะรุ่นนี้ถอดน็อตหมดเลยเพื่อที่จะยกโครงจอออกดูว่าเราจะใช้เวลานานไหมเอ่ยปิดหน้าจอแล้วก็ที่ร้านเปิดทุกวันนะคะลูกค้าช่วงวันหยุดโควิดก็ไม่ได้หยุดนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาหน้าร้านก็สามารถส่งเคอรี่มาได้ส่งมาซ่อมที่ร้านได้หรือจะสั่งอะไหล่ไปเปลี่ยนเองก็ได้ค่ะอันนี้ก็มีลูกค้าต่างจังหวัดสั่งไปเปลี่ยนเอง 2-3 กล่องก็ของที่ร้านก็จะเปิดทุกวันค่ะลูกค้าไม่สะดวกมาเองก็ทักมาที่เพจก่อนก็ได้ค่ะที่ร้านไม่ได้ไปไหนก็จะเฝ้าบังบอเลยกระเด็นไปด้วยแล้วถอดน็อตเสร็จแล้วเราก็ดึงโครงออกได้เลยค่ะแบตออกก่อนนะคะถอดแบตออกถอดจออันนี้เราลองเทสจอใหม่ดูก่อนเนาะถ้าจอตัวนี้ใช้ไม่ได้เราจะได้เปลี่ยนจอใหม่ได้เพราะจอซื้อมาไว้ในชักนานเราไม่รู้ว่ามันทับกันมันกระแทกอะไรกันหรือเปล่ามันแตกมันอะไรไหมเทสดูก่อนว่าจอใช้งานได้หรือเปล่ามีเครื่องลูกค้าคาบน้ำค่อนข้างจะเยอะน่าจะโดนน้ำมาด้วยเนี่ยค่ะคาบน้ำเต็มเลยอันนี้ขึ้นมาแล้วทุกครั้งที่เปลี่ยนจอเราต้องเทสดูก่อนเนาะถ้าไม่ชัวร์อย่าเพิ่งไปติดกาวถ้าเราติดกาวไปแล้วมันจะไม่มีประกันเนาะงานซ่อมของที่ร้านก็หลังจากซ่อมไปก็จะมีประกันให้1เดือนจอเป็นเส้นทัดไม่ตรงเงี้ยเคลมได้แต่ถ้าจอมีรอยแตกโดนน้ำอย่างเงี้ยจะเคลมไม่ได้ติดฟิล์มให้ฟรีซ่อมที่หน้าร้านเดี๋ยวรอบูทแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองเทสดูว่าจอใช้ได้หรือเปล่าปรับไฟดูก่อนแต่จอมืดไปหรือเปล่าถ้ามืดก็จะได้เคลมตัวใหม่ไปSamsung รุ่นนี้เปลี่ยนบ่อย A20S A20 A10 A10S พวกนี้ค่ะจะแตกเยอะเพราะว่าราคาตัวนี้เป็นตัวเล็กของ Samsung เด็กๆจะใช้งานเยอะดูตั้งไฟต่ำไปหรือเปล่าจอค่อนข้างมืดมองไม่เห็นเลยเทสดูก่อนนะคะแบตเตอรี่หมดแล้วขอสายชาร์จหน่อยค่ะเครื่องไม่มีแบตเลย
ยังไม่มีแบตเลยเราไม่ได้เดี๋ยวต่อสายชาร์จก่อนนะคะอันนี้นะนี่ไงจริงด้วยเครื่องไม่มีแบตเราก็เลยลองอะไรไม่ได้1% 1%เราก็จะเปิดนะคะเพื่อที่จะเทสจะช้าไหมช้าก็ต้องลองเนาะเพราะว่าถ้าไม่ลองกลัวมันใช้ไม่ได้มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราหลายรอบเทสให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยติดกาวเทสให้ชัวร์เร่งสีปรับไฟดูทัดได้ปกติแล้วค่อยติดกาวเพราะถ้าติดกาวไปแล้วนะคะมันจะเคลมไม่ได้งานซ่อมของที่ร้านจะมีประกัน1เดือนแล้วก็ถ้าลูกค้าสั่งซื้อผ่านเพจก็จะส่งให้ฟรีแถมฟิล์มกระจกให้ด้วยแป๊บหนึ่งนะคะแบตเตอรี่ต่ำโอเคปรับได้0408888โอเคจอเก่าออกแล้วก็ทำความสะอาดนะคะตรงนี้สำคัญนะคะลูกค้าที่เราใช้งานเป็นนานๆลูกค้าแจ้งบอกใช้ไปแล้วลำโพงมันเบาเนี่ยค่ะพวกฝุ่นพวกผงเนี่ยจะลงมาอุดอยู่ตรงนี้เลยรูลำโพงมันไม่มีที่ระบายไม่มีทางออกของเสียงอ่ะเราก็เลยใช้งานได้ไม่มีเสียงเวลาเราโทรไม่ได้ยินนี่ต้องทำความสะอาดตรงนี้ให้เขาด้วยแต่อย่าให้ตะแกรงหายนะคะตะแกรงต้องใส่ไว้เหมือนเดิมถ้าออกไปทำความสะอาดต้องกลับมากั้นไว้เหมือนเดิมไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นมันจะลงลำโพงจะแตกง่ายเอาไว้พูดเก่งๆพูดคล่องๆเดี๋ยวค่อยไลฟ์สดหน้าเพจดูเนาะตอนนี้บันทึกวิดีโอไปก่อนแม่ค้ายังพูดไม่ค่อยเก่งนี่ค่ะเอาไว้ให้คล่องๆก่อนลำโพงครอบกล้องอ
พวกเศษกระจกเก่าอย่าลืมนะคะต้องทำความสะอาดให้ดีขูดออกให้หมดนะคะอย่าให้เหลือค้างไว้เนาะถ้าค้างไว้มันจะใส่จอเก่าไม่ลงนะใส่จอใหม่เข้าไปนี่ถึงกับบีบแตกได้เลยนะของที่ร้านจะรับเปลี่ยนซ่อมเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตปลดล็อกเครือข่ายปลดล็อกรหัสหน้าจออย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยเครื่องตกน้ำก็รับนะคะมาเช็คอาการดูก่อนก็ได้ค่ะเช็คอาการยังไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะต้องดูว่าอะไรเสียมั่งถึงจะแจ้งลูกค้าก่อนถึงจะได้มีค่าใช้จ่ายสามารถมาเช็คราคาซ่อมก่อนได้เอาให้ช่างดูก่อนว่าเครื่องลูกค้าการเสียอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกหมดแล้วก็ติดตั้งตัวใหม่เข้าไปได้เลยก็สิติดตรงนี้ต้องเลิกออกแล้วก็วอยประกันตรงนี้ต้องตัดให้ขาดไม่งั้นเดี๋ยวติดกาวไปแล้วมันจะไปค้ำจอจะลงไม่สนิทอย่าลืมนะคะถ้าหน้าร้านไม่สะดวกมาก็ส่งมาให้ที่ร้านซ่อมให้ก็ได้หรือจะสั่งอะไหล่ไปติดตั้งเองก็ได้เนาะถ้าจะลองติดตั้งเองก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาถามที่ร้านได้ที่ร้านบอกวิธีแกะวิธีอันนี้ให้พวกอะไหล่ที่สั่งจากที่ร้านไปถ้าลูกค้าไม่มีเครื่องมือที่ร้านมีชุดเล็กแถมให้เนาะกาวไขควงอะไรพวกนี้ค่ะจะมีแถมให้เลยสัญญาณแล้วก็ใส่ลำโพงเข้าไปเหมือนเดิมใส่น็อตน็อตมันจะมีสองสีนะน็อตบอดน็อตตรงบอดล่างจะเป็นสีดำน็อตบอดบนจะเป็นสีขาวค่ะจะคนละสีกันถ้าเรากลัวใส่ผิดเบอร์ก็ดูสีเอาเนาะทำไมเราไม่ครบน็อตเราไม่ครบนะเนี่ยนะวัดดูก่อนอันไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้ไม่มีเพราะว่าเราใส่ไม่ครบไม่ใช่มันไม่ครบเนาะเราใส่ผิดที่โอเคแล้วก็สัญญาณตรงเสาสัญญาณเราต้องสายอะค่ะเราต้องเอาลงให้เรียบนะคะอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวใส่ฝาหลังเดี๋ยวไปทับสายขาดเดี๋ยวเครื่องจะไม่มีสัญญาณเอาลงให้เรียบเหมือนเดิมของมันแล้วก็ปลดฝาหลังปลดฝาหลังใส่ถาดซิมแต่ตอนนี้ชาร์จไปก่อนเครื่องเราไม่มีไฟเนาะระหว่างที่เราใส่น็อตหลังก็น่าจะเทสได้อยู่โอเคใส่น็อตหลังแล้วก็ติดกาวฝาหลังติดกาวหน้าจอก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะ
ี้ช้าอยู่ตรงที่ว่าเราไม่มีเครื่องไม่มีแบตรองเนาะก็เลยจะช้าหน่อยรุ่นใหม่ๆน็อตก็จะเยอะหน่อยถ้ารุ่นสมัยก่อนนี่น็อต4ตัวมุม4มุมจบเลยไม่ต้องใส่ไม่ต้องใช้เยอะเหมือนทุกวันนี้ก่อนบอร์ดมันจะหนาเนี่ยบอร์ดมันบางน็อตก็จะเยอะหน่อยนี้น็อตมันเป็นเบอร์เดียวกันนะคะเราใส่อันไหนก่อนก็ได้ไม่ต้องกลัวสลับที่กันว่าเหมือนกันเลยอยากดูงานซ่อมของที่ร้านก็เข้าไปดูในเพจร้านหรือว่าช่อง YouTube ของที่ร้านได้นะคะเข้าไปดูแล้วฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์เพจร้านและก็ YouTube ของที่ร้านด้วยค่ะเอาไว้ดูว่างานซ่อมร้านน้องหยกมือบายเป็นยังไงนะคะก็ตามกันว่าวันนึงเขาเปลี่ยนอะไรมากงานซ่อมก็มีมาเรื่อยๆทุกวันกาวฝาหลังก็กาวหน้าจอแบตไม่มีเนาะเพื่อนลูกค้าไม่มีแบตมาติดกาวแล้วก็รัดหนังยางได้เลยแล้วก็ฟิล์มก็เดี๋ยวไปติดหน้าร้านให้พอดีไม่ได้ฟิล์มเข้ามาถ่ายด้วยก็เปลี่ยนหน้าจอของที่ร้านจะแถมฟิล์มกระจกให้พร้อมเลยค่อยๆรูดกาวใส่ให้มันสนิทกันนะคะอย่าใส่เป็นก้อนเป็นหนาๆ นะถ้าหนาๆมันก็จะใส่จอไม่ลงต้องใส่ให้มันเรียบๆเสมอกันใส่แค่ตามร่องมันก็พอถ้าเราใส่เสมอกันมันก็จะไม่ลอยขึ้นมาเนี่ยเราใส่หนาเป็นจุดๆไปจุดหนาจุดบางบางจุดที่มันบางไม่มีกาวมันก็จะหลุดได้ง่ายรุ่นนี้มันจะติดกาวทั้งฝาหลังแล้วก็หน้าจอเสียงจะดังหน่อยนะคะเพราะข้างร้านเราติดร้านตามสั่งจะได้ยินเสียงสับทั้งวันเลยโอเคเปลี่ยนจอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปรับไฟหน้าจอได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรอไปติดฟิล์มหน้าร้านเนาะลูกค้าที่เข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์เพจร้านแล้วก็ช่อง YouTube ของร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ